ใครที่สนใจเติมคูปอง RV ใช้เพียง Open ID เท่านั้นทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันต้องเพจ Get Top Up การันตีด้วยยอดผู้ใช้กว่า 50,000 คนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของGarenaอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ LINE และแฟนเพจ Get Top Up คิดจะเติมเกมคิดถึง Get Top Up ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาให้ดูเกมที่เจอตัวล้วงแครี่โดยเฉพาะเลยนะครับเกมนี้เนี่ยป่าเป็นอ้อยนะครับแล้วก็ออฟเลนอีกฝั่งเนี่ยเป็นตัวของวอลคาร์ดเนาะแค่อ้อยตัวเดียวเนี่ยเราก็เล่นยากแล้วนะครับเจอออฟเลนสายล้วงอีกเป็นตัวที่แบบแครี่เกียดมากๆเลยนะ2ตัวนี้บังเอิญกดเจออยู่ทีมเดียวกันด้วยนะครับแล้วเราเป็นยอนอะยอนมันเป็นแครี่ขาตายนะครับเล่นยากนะทุกคนก็เดี๋ยวเกมนี้จะมาดูกันนะว่าผมจะมีวิธีการยืนเล่นยังไงนะครับจริงๆมันก็ไม่ปลอดภัย 100% หรอกนะครับแต่ก็พอเป็นแนวทางให้แบบเราเซฟที่สุดนะถ้าเราสกิลหมดยังไงเราก็ตายอยู่แล้วนะครับแก๊กก็ไม่ได้เป็นตัวที่กันแครี่ขนาดนั้นเนาะขอคนละ1ไลค์1ติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนั่นเองเนาะแทงอีกฝั่งก็เป็นตัวต้นเกมนะครับตัวเมตาทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะลิเลียเทนแล้วก็อ้อยนะครับเป็นตัวที่แบบโกงมากอ่ะเราก็ต้องเล่นรอของนะครับผมเก่งได้ก็ต้องแบบเลดเกมนิดนึงเนาะยอนเกมนี้แครี่ฝั่งเนี่ยเป็นตัวเลดเกมนะครับซึ่งยอนเนี่ยพอชนเลนสู้ได้อยู่นะครับอาจจะไม่โดนกดเลนมากนะครับถ้าแบบเทรดเลนกันหนึ่งๆเนาะเดี๋ยวจะให้ดูช็อตนี้นะครับคือแก๊กเนี่ยเขาเลือดโลมากเลยนะครับเขาจะวาร์ปกลับบ้านเนาะแล้วอ้อยเนี่ยฟาร์มจบบนพอดีนะครับผมดึงลิเลียมาอ้อยก็เข้ามาโถมนะครับแก๊กโดนเฟิร์สไปเนี่ยผมพยายามแบบหลบเต็มที่นะมันได้แค่นี้จริงๆนะครับฟิกเกอร์โยก็หนีไม่พ้นครับตายคาป้อมนะทุกคนช็อตนี้ป่าเราไปทำล่างนะครับเอาดาร์คแทนเนาะอีกฝั่งก็ยังไม่เอามังกรนะเนี่ยผมแบบเล่นเซฟติดป้อมมากเลยนะครับยังไม่วายโดนล้วงอีกฝั่งเขาตีมังกรอยู่นะครับแต่อันเนี้ยเราตีแบบตีเบากว่าอีกฝั่งนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเอาดาร์กไปเนาะมันยังติดสถานะบัฟอยู่แก๊กดึงทีรีมานะครับเนี่ยอ้อยโหดมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมอบนะครับเราหนีไม่ได้พอเราเกิดใหม่เนี่ยเราก็สลับเลนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมตายไปเนี่ยเพื่อนได้เอาป้อมบนเรียบร้อยนะครับเนี่ยคือผมมาล่างแล้วเนี่ยเทนก็ปิดหลังนะครับถ้าช็อตเมื่อกี้ผมไม่ฟิกเกอร์นะยังไงก็โดนเทนไถไปแน่นอนครับอ้อยกับวอคาร์ดก็รอเข้าอยู่แล้วเล่นแบบยากมากนะต้นเกมเจอแบบตัวล้วงแบบเนี้ยผมก็พยายามนะพยายามเอาคลิปตัวเล็กของป่าไปเนาะแล้วก็จะเดินกับเพื่อนนะครับโรมกับเมดไปไหนเราก็ต้องเดินตามนะเดี๋ยวก็รอให้เพื่อนมาครับเดินไปพร้อมเพื่อนให้เขาช่วยเราถ้าเราเดินไปคนเดียวเนี่ยเราออฟเลนไม่โผล่เนี่ยอันตรายมากนะครับเขาแค่มาปิดหลังเราเราก็หนีไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้ก็ผมก็ลูดไปเรื่อยนะครับแต่ก็โดนพัวขาดล้วงดูดิเนี่ยเราเล่นไม่ได้เลยนะ5นาทีแล้วดาเมจยังไม่ถึงนะครับแก๊กก็เอาไม่อยู่อ่ะคือวอลขาดมันเปิดอันติแล้วมันแบบวิ่งทะลุมาเลยไงเนี่ยอยากให้ดูช็อตนี้นะครับคือแก๊กแบบโคตรเวอร์อ่ะอ้อยเขาอันติหนีไปแล้วก็แบบดึงกลับมาอีกนะครับแม่นมากนะครับแก๊กคนนี้ช็อตเมื่อกี้อ้อยน่าจะงงอ่ะนึกว่าจะรอดแต่ก็ไม่รอดนะครับเราเคลียร์เสร็จเราก็ต้องแบบห้ามโผล่ในแมปนะครับมาอยู่ป่าฝั่งเราได้คีย์กับทารอนแล้วครับ2ชิ้นเดินไปกับเพื่อนนะครับเพื่อนไปไหนเราไปด้วยเนี่ยผมเก็บฟิกไว้หนีอ้อยกับมานะตัวอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเราแวง2ตัวนี้มากเกมนี้8นาทีแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้สักคิวเลยนะครับได้แต่แอสซิสต์เนาะเพื่อนเล่นกันแล้วนะครับผมได้ลิเลียมา1ตัว
เนี่ยผมจะเดิน3ตลอดเลยนะครับถ้าเราไม่ได้คิวเนี่ยเราก็อาศัยเงินจากเวฟคีปนะครับผมนี่เราก็ผักเทนออกไปนะครับช็อตนี้ได้รูดฟรีนะคิวแรกใน8นาทีเป็นเทนนะครับกรณีเจอตัวลวงเยอะๆเนี่ยแนะนำให้เดินกับโลมกับเมดนะครับเดิน3ไปเลยเนาะอีกฝั่งเขาจะไม่ค่อยกล้าลวงนะครับยิ่งเป็นโลมเมดตัวซีซีเนี่ยอีกฝั่งกลัวมากเลยนะช็อตนี้ก็เดินมาช่วยป่าเอาดาร์กนะครับถ้าเราไปเดินตามป่าเนี่ยไม่ได้นะครับป่าเขาจะมีหน้าที่แยกดันเลนนะครับแล้วก็เอาออบเจกต์ให้เพื่อนเนาะผมก็สกิล2ผักเทนไปนะครับ CC เยอะนะอีกฝั่งแค่เทนตัวเดียวก็ CC หนามากแล้วนะก็รูดฟรีไปครับผมชิ้นที่3เป็นสลิสติงนะครับไอเทมเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วแต่บางเกมเนาะบางเกมออกชิ้นนี้ก่อนอ่ะชิ้นนี้หลังแล้วแต่นะครับส่วนมากก็จะใช้เหมือนกันเนาะผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นเกมเนาะเอาคีปป่าบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับคีปเลนผสมไปด้วยนะครับฟาร์มไปเรื่อยเดี๋ยวของฟูเมื่อไหร่เนี่ยจะถึงเวลาของเราแล้วเนาะและสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราเจอตัวลวงเยอะๆแบบนี้เนี่ยพยายามอย่าโผล่แมปบ่อยนะครับให้แบบเคลียร์คีปเสร็จเนี่ยเราก็เข้าป้อมก็ได้นะครับหรือว่าหลบในพุ่มเนาะถ้าไม่ชัวร์ก็ให้โลมกับเมดเขาเดินเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยเดินไปก็ได้นะครับอีกฝั่งเขาจะเดายากไงว่าแบบเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเราอยู่บนหรืออยู่ล่างหรือเปล่านะครับอันนี้คือแบบผมได้รูดฟรีนะรูดไปเลยครับวอขาดเขาล้วงคิกซี่นะเขาไม่ได้ล้วงผมช็อตนี้ก็เดินมาหลบหลังแก๊กนะครับแล้วก็รูดฟรีแก๊กดูดสวยมากนะช็อตนี้พยายามทำดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับโอ้โหช็อตนี้แก๊กเกือบตายโดนอันติทีรีนะเริ่มแล้วครับเริ่มมาแล้วถ้าผมได้มอร์นิ่งสตาร์นี่คือแบบฟูลมากเลยนะครับใช้พาสซีฟบ่อยๆนะครับเล่นยอนเลดเกมแล้วเราก็เอาบัฟป่าได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าเราได้ยิงฟรีเนี่ยไฟชนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเงินผมก็จะหมื่นละเนี่ยผมจะให้โลมเดินเข้าไปเช็คพุ่มก่อนนะครับโลมเขาสกิลเช็คเรียบร้อยแล้วแมปว่างนะครับแนวซ้ายว่างเราก็เดินตามไปเลยเนาะผมรอแก๊กดึงมานะครับตอนนี้คือไม่ว่าจะดึงแท้งหรือว่าออฟเลนมาเนี่ยตอนนี้เราลู่ตายหมดเลยนะครับขาดอีก200ก็ได้มอร์นิ่งสตาร์แล้วนะแล้วก็เก็บฟิกเกอร์ไว้นะครับเผื่อแบบโลมกับเมดกันเราไม่ได้เราก็ยังมีฟิกเกอร์เอาไว้ช่วยชีวิตเรานะครับฟิกเกอร์นี่สำคัญมากเลยนะเล่นเชิงกับพวกตัวลวงได้นะครับได้แล้วครับมอร์นิ่งสตาร์ตอนนี้ของดาเมจครบหมดทุกชิ้นแล้วนะครับเหลือแค่ก่อเกิดเนาะให้เพื่อนเดินเข้าไปก่อนพอแบบปลอดภัยเราค่อยเดินตามนะครับเกมนี้แบบผมเล่นเซฟมากเลยนะหูยนาคอโดนอ้อยเกือบตายเนี่ยนาคอเขาจะแยกไปทำล่างนะแต่ว่าวอลขาดดักไว้ก่อนนะตอนนี้4ต่อ5ต้องถอยก่อนนะครับวอขาดเข้าเวเลนะครับช็อตนี้คิกซียกไป1ทีแล้วก็ลู่ตามครับไม่ต้องลงม้าเลยนะนี่คิกซี่เขาเดินหลุดไปนะครับเจอลิเลียคอมโบชุดเดียวตายเลยรอให้แก๊กดึงมาเท่านั้นนะอันเนี้ยอ้อยเขาจะมาล้วงผมนะครับแต่มาเจอเวเลสก่อนเทียนก็เข้าซ้ายด้วยลูดฟรีจัดเลยนะครับช็อตนี้ฟีกออกมาแล้วก็ลูดไปครับผมอ้อยตายตอนนี้เหลือ2ตัวนะเมดกับแครี่เวเลสมีเวลนอมแล้วทีรีไม่รอดแน่นอนเรียบร้อยครับรถถังตรงกลางตัวเดียวต้องไปขัดลิเลียก่อนนะครับไม่นานเขาจะเคลียร์คีปวอขาดก็จะเกิดด้วยเดี๋ยวให้ดูช็อตนี้นะครับวอขาดน่าจะหัวร้อนมากลิเลียเข้ามาเบิร์ดไม่ตาย
เนี่ยขึ้นมาพอดีแต่โดนแก๊กดูดไว้ก่อนนะครับคีฟก็เคลียร์ไม่ได้ด้วยดูเลือดคีฟดิก็จบเกมเลยนะครับผมถือว่าเกมนี้เนี่ยต้นเกมผมเล่นยากมากเลยนะเล่นตัวเลดเกมเนี่ยต้นเกมต้องระวังให้มากๆนะครับเล่นแบบเซฟๆเลยนะพยายามเดินกับเมจกับโรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออย่าโผล่แมปบ่อยนะครับผมให้เราแบบเคลียร์เล่นเสร็จมายืนติดป้อมก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับให้โรมหรือเมจเดินเข้าไปเช็คพุ่มก่อนเนาะแล้วถ้าปลอดภัยเราก็ค่อยเดินตามไปนะครับเกมนี้ผมก็ได้ MVP มาเนาะตีเมจนะครับเกมนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ